ว้าวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลโชคโชคโชคก็เหมือนกับหายใจให้ออกให้หมดปื้อนะยาวๆปื้อแล้วก็โชคมาอีกทีหนึ่งโอ้โหสองสามตั้งทำงานได้ทั้งวันเห็นไหมตอนเช้าๆทำนะพี่นะไม่จะรู้ว่าตลอดวันเนี่ยมันจะมีพละกำลังใช้งานได้ทั้งวันอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ เพียงแค่คิดก็จบถ้าถามว่าความคิดมันคืออะไรมันมาจากไหนเนี่ยมันรู้แหละความคิดเนี่ยผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมันมาจากไหนรู้แต่ถ้าถามว่าความคิดมันคืออะไรคิดจนสุดความคิดจึกจักปึกปักมันได้อะไรอย่าต่อรองนะ คุ้นเคยกันแล้วนะมันใช้คำนี้นะความคิดเนี่ยจำไว้เลยครับเป็นภาษาใหม่ใหม่โดนเลยมาจากนอกโลกภาษานี้ความคิดคืออะไรแน่จริงตอบสิครับเอาให้เวลาไม่ใช่ความคิดมันคืออะไรทำไมจึงหยุดคิดไม่ได้ถ้าหยุดคิดได้แล้วจะได้อะไรคำตอบเลยนะถ้าหยุดคิดได้จะได้อะไรตอบเลยได้คำว่ารู้ครับความคิดมันคืออะไรถ้าหยุดคิดได้แล้วจะได้สิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งนั้นคือคำว่ารู้ภาษาใหม่แล้ววันนี้จุดเกิดจุดรู้และจุดดับคือจุดเดียวกันภาษาใหม่มาวันนี้ก็คือจุดรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมความคิดมันคืออะไรเนาะถ้าผมพยายามเดามนุษย์โลก 7-8,000 ล้านคนผมเชื่อว่าตอบไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยได้ยินคำที่ลุงจะพูดต่อไปนี้มายืนยันว่า 2,000 กว่าปีไม่มีใครพูดไม่เคยได้ยินแน่นอนไม่ว่าจะผ่านภาษาบาลีไบลานผ่านอะไรมาก็ไม่รู้แหละบอกแล้วมันเป็นของใหม่ของใหม่โอ้ยองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21อ้าวเฉลยเลยจะได้ไม่ติดคอนานหมดจะโยกซ้ายโยกขวานั่นแหละครับเจอนักมวยมัวแต่ฉากซ้ายฉากขวาแยบซ้ายแยบขวาปีนี้จะตูมรำคาญนะลุงใช่ไหมล่ะเอ้ยท่านอยู่หน้าจอช้าๆได้พระเรียบงามหน่อยไม่ได้หรือจะรีบอะไรกันนักกันหนาหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมพูดมานานมากนะครับบอกว่ามนุษย์อัจฉริยะจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกนี้เขาจะสื่อสารถึงกันหมดเห็นไหมมาแล้วเห็นร่องรอยเห็นรูปร่างแล้ว 25% ของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงพูดมานานแล้วว่ามันอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะต้องคอยอริยะ
เป็นตัวประคับประคองให้นะ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 ถ้าหากว่าเด็กอัจฉริยะไม่มีภาวะอริยะมาประคับประคองโอกาสเดินชนต่อเนี่ยเยอะมีบ่อยด้วยและเจ็บตัวเปล่าด้วยประมาณนั้นนะครับเห็นนะมันถึงยุคมันจริงๆนะเห็นไหมเขาพูดทีเนี่ยออกไป20กว่าภาษาทันทีเลยเห็นหรือยัง20กว่าภาษาของมนุษย์โลกเห็นไหมบอกแล้วลุงพูดจังพูดจังนะครับมาถึงนาทีนี้เขามีอายุแค่25 26ปีเท่านั้นเองนะคนที่มีโอกาสเรียนปริญญาโทจบไปเลยชานะก็เชื่อว่ากำลังไฟที่จะเรียนปริญญาเอกอยู่รอเขาอีกไม่เกิน5ปีจบเอกทำงานอีก5ปีโอ้โหคราวนี้แหละครับแผ่นดินโลกนี้มันจะเกิดใหม่เลยเพราะว่าคนรุ่นนี้เขาจะรักเขาจะชอบจะเชิดทูลจะบูชาคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาธรรมดา easy easy ธรรมชาติธรรมชาติระบบต่างๆที่มันเคยเด่นดังมาในอดีตมันจะหมดไประบบต่างๆจะเป็นจารีตนิยมก็จะหายไปจากโลกกฎบัตรกฎหมายที่ไม่อยู่ในร่องในรอยคือไม่อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องไปตามเสมอภาคเด็กรุ่นนี้จะมาปรับใหม่หมดจะหวังทราบไว้นะครับรุ่นนี้จะปรับใหม่หมดเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะมองผู้คนเขาจะมองไปอย่างนี้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเขาจะมองรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการจะวางตัวไว้สูงกว่าไม่ได้แล้วครับท่านใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวนะวันนี้เป็นผู้บริหารจัดการและสั่งการใดๆคือมนุษย์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งและหน้าที่ตรงนี้ขอฝากเอาไว้นะด้วยความเป็นห่วงใยท่านใดก็ตามที่รู้ตัวว่ามีตำแหน่งหน้าที่สิทธิและอำนาจให้ระวังให้จงบัดนี้มันถึงยุคของรุ่นหลังที่จะเอาคืนครับเขาไม่เอาคืนเพื่อเขานะให้รู้นะเขาไม่เอาคืนเพื่อคนทำบอกเขาเอาคืนเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้สืบสานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันสังคมโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะจากการสื่อสารเห็นไหมจากแอปพลิเคชัน 3-4 ตัวนี่แหละจะเป็น Face จะเป็น YouTube จะเป็น Twitter Instagram แล้วก็ LINE แค่นี้ครับเขามีอยู่แค่นี้เขาสื่อสารกันนะเขาจะนัดกันภายใน2นาทีได้โอ้ยนัดกันไม่ถึง5นาทีกดปุ่มปุ๊บเห็นไหมเอาไม่ทันหรอกยังไงก็เอาไม่ทันบุคคลที่เอาทันได้ก็ต่อเมื่อหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้จึงจะเอาทันไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่ความไวแสงมันความเร็วเกินกว่าแสงจึงได้จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะหวังว่าพอจะเริ่มต้นเฉลยได้แล้วความคิดมันคืออะไรตอบสุดท้ายความคิดเขียนเอาไว้เป็นหลักฐานความคิดคือกิเลสครับนั่นพูดกันมากี่ปีแล้วกิเลสผมไม่ทราบความคิดคือกิเลสหยุดความคิดได้คือหยุดกิเลสคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นคือหยุดกิเลสสมบูรณ์และบริบูรณ์
พราะฉะนั้นท่านที่พูดเรื่องของกิเลสกันมากี่พันปีแล้วทุกวันนี้เกิดพูดอยู่บัดนี้ไม่ใช่แล้วจ้าเป็นภาษาใหม่แล้วจ้า งั้นถ้าท่านยังมีความคิดอยู่อย่าไปชักชวนคนอื่นเขาให้หมดกิเลสด้วยกิเลสไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จากคำพูดของลุงหอบ Pure Energy เห็นไหมครับ จากคำพูดของลุงหอบ Pure Energy ความคิดเขียนตกสิ มัวแต่ใจเร็วใจเร็วไปกว่ามือมือช้าความคิดความคิดความคิดคือกิเลสจบไหมกิเลสเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับคำนี้ไม่มีทางเอาหลวงพ่อรุ่นไหนดีนี่ลุงผมมั่นลุงผมฟันเคยพูดเรื่องนี้ไหมครับไม่มีทางบอกแล้วมันเป็นยุคไหมมันเป็นของไหมบอกแล้วเห็นไหมลุงเนี่ยพูดจังปรัชญาเราไปคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวถ้าใครไม่อยากจะบ้ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งงั้นคิดยังไงล่ะจึงจะไม่บ้าคิดอะไรลุงบอกให้รู้แล้วว่าคิดสิ่งที่มันไม่ดีสอนกันมามากมายนักหนาแล้วนะครับคิดดีพูดดีทำดี 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาณวันนี้เรื่องดีเรื่องชั่วแค่นี้เองนะไม่ต้องมาพูดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วดีกับชั่วเนี่ยเป็นพฤติกรรมมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติดีกับชั่วจงทำดีละชั่วดีชั่วพูดกันมานานนักหนาเนาะอะไรอย่างหน้าวันนี้ดีกับชั่วลุยกันอยู่เวลานี้โลกใบนี้นะฝั่งดีก็รู้ยังไม่แจ้งยังไม่จริงยังไม่มากยังไม่มากยังไม่หมดจากคำว่าดีแปลว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นแกนของคำว่าดีรู้คำว่าดีแต่ไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงแก่นแกนของคำว่าดีมันก็เลยปิดเปิดดับดับเดี๋ยวดีมากเดี๋ยวดีน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีมากเดี๋ยวดีน้อยหนักๆเข้าหลุดไปเป็นไม่ดีนั่นแหละฮะที่บอกว่าปิดดับปิดดับปิดดับในกลุ่มดีนะกลุ่มดีกลุ่มธรรมะนั่นแหละโอเคนะกลุ่มสัมมาทิฏฐินั่นแหละกลุ่มดีใครปิดเปิดดับดับปิดต้องรู้เองนะพี่นะ ลูกมีหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังโอเคไหมกลุ่มไม่ดีก็เช่นเดียวกันเรื่องของศาสนาเรื่องดีกับเรื่องชั่วอย่าไปไกลจริงจริงอย่าไปไกลไปกว่านะเนี่ยดีกับชั่วเรื่องศาสนานะโอเคไหมหรือเรื่องธรรมชาติก็ว่าได้ดีกับชั่วเนาะอะไรมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติแล้วนะเนี่ยนะลุงเนี่ยพูดจังคือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในคำว่าดีนั่นคือแก่นของมันตรงนั้นคือปัญญาทำนองเดียวกันส่วนที่ไม่ดีเป็นธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีตรงนั้นคือแก่นซ่อนอยู่ในส่วนที่มันไม่ดีแก่นนั่นคือปัญญาเพราะคำว่าปัญญาก็คือตรงนี้เองงั้นใครอยากได้ปัญญาต้องคิดจนสุดความคิดเพราะถ้าอะไรมีความคิดอยู่มีเต็มร้อยกิเลส
ต่อไปนี้คนที่พูดขี้เล็กขี้เหร่เนี่ยจะเอาเฟซไปไว้ไหนเนาะเพราะว่ามันมีลูกงอกมาผ่าเชื่อชั่วช้าให้กรุณาพิจารณาคนไหนพิจารณาได้คนนั้นก็จะรู้ว่าเออเฮ้ย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 ลุงหงอกคิดแดงไหนวะเนี่ยลุงหงอกไม่ได้คิดลุงหงอกมันถึงจุดที่มันสุดความคิดปรัชญาคิดเราไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องคิดจนสุดความคิดจึงจะได้อีกด้านนึงคือปัญญานั่นเองจบไหมครับพอได้นะขึ้นต้นมันนี้ก็น่าจะโอเคสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงนะคนไหนที่มาใหม่ก็กรุณาฟังคลิปเก่าๆย้อนๆโอ้ยมันจะเป็นหมื่นคลิปอยู่นี่ ใช่ไหมครับนะคลิปแรกที่อยากจะแนะนำให้กดให้ดูชื่อว่าภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกมันคือคลิปแรกเป็นปฐมคลิปเลยนะครับปฐมฤกษ์นะครับนั่นคือคลิปแรกนะครับคลิปแรกส่วนคลิปที่สองเนี่ยรู้มั้ยว่าฉากหลังจะเป็นสาบัวฉากหลังจะเป็นสาบัวนุ่งเสื้อแขนยาวลายๆหรอกที่จำได้นั่นเองนั่นไปพูดตอนที่ประมาณสัก5-6 โมงเย็นพูดไปก็แสงอาทิตย์ก็ดับไปเลยนั่นก็คือเรื่องธรรมชาติศาสตร์ของธรรมชาติในตรงนั้นนะครับนานๆๆนะภาษาวันนู้นกับภาษาวันนี้ผมว่ามันคนละความจริงมันก็พัฒนาการนะเนาะวันนู้นกับวันนี้เพราะวันนู้นมันเริ่มต้นทำคลิป YouTube บ้านเราดูทีวีมันจับต้นชนปลายอยู่เลยแล้วกล้องส่วนกล้องเสียงส่วนเสียงกว่าจะอัพโหลดขึ้นมาได้โอ้โหมันช้าก่อช้านะยุคนี้มันไม่ใช่ 3G เลยกว่าจะมามี 4G ใช้มันก็ได้ไม่ทันการพอเวลาเป็น 4G ปุ๊บมันก็เฟสไลน์เข้ามาได้ทันทีเลยนะครับโอเคนะก็พัฒนาการก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบนะสำหรับท่านที่ตกยุคนะครับลุงก็พยายามบอกแล้วว่ายุคนี้นะฮะมันเป็นยุคที่มนุษย์ได้ร่องการพัฒนามาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับเด็กเกิดหลังมาจนถึงมกราคมนั่นคือมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับเขาจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่25%คือ 25% มนุษย์กลุ่มนี้จะเป็นลักษณะผู้นำนะครับเวลาเขาพูดจาเขาจะไม่ต้องใช้โพยสปีดอย่างเดียว เพราะว่าเขามีบรรจุในตัวเขาแล้วว่องไวทันใจเห็นไหมข้อมูลเขาจะเยอะแยะนี่ในสมองก็จะบันทึกสิ่งนี้เพราะว่าเขามันคล้ายๆมันคืออะไรที่มันไร้สาระก็จะไม่ตามกลุ่ม25%ที่ว่าเนี่ยนะกลุ่มที่75%ก็ยังหลงไหลอะไรต่างๆมือถือมือถอยอยู่นะกลุ่มเนื้อหาสาระก็25%จำหน่อยครับตรงนี้แล้วมันจะเป็นตัวนำตัวพาให้กับ75%ที่ยังเหลือเนี่ยครับใช่ป่ะ25 80โอเค75%คล้อยตามไปก็รอเวลาเขาจุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไป10 ปี20 ปี50 ปีจาก75ที่เหลือมันจะนะบัดขึ้นไปหาสู่ความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นเป็นลำดับจาก25ก็เพิ่มเป็น30 40 50 60 70 80 100เมื่อใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะอีกประมาณ30 ปีครับเพราะว่าคนรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้มันแค่25ใช่ไหมล่ะ25ไปถึง60 ปี50 ปี60ปี
กี่ปีล่ะรู้นับเองก็แล้วกันประมาณนะมันก็จะได้เป็นเจเนเรชันใหม่ของมนุษย์โลกไปเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับส่วนมนุษย์คนที่มีอายุก่อน25-26 ปีเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์เก่าแล้วพัฒนาให้เป็นพันธุ์สุดท้ายซะตั้งเป้าซะพัฒนาให้เป็นพันธุ์สุดท้ายแปลว่าถ้าตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกพัฒนาการออกไปอย่างน้อยสุดก็มีลุงออก ให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนำพาสมาธิจิตพิชิตอาการจะก็ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือพัฒนาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปมีให้เลือก2 เวอร์ชันการพัฒนาจิตเลือกเอาครับนะใครก็ตามที่ตั้งเป้าว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันมีข้อแม้อยู่3-4-5 อย่าง1ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ คนรุ่นใหม่นี้เขาจะคิดอย่างนี้ครับมีของอยู่ประจำตัวเขาของกินของใช้ของเก็บเขาจะหามาได้เองเขาจะมีการสต็อกเขาจะมีความคิดเรื่องนี้เป็นส่วนตัวทุกๆคนเขาจะมีความคิดอย่างนั้นโดยธรรมชาติของตัวเองเมื่อเวลาเขามี4 อย่างแล้วเนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้ก็จะไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีเห็นไหมจะไม่เบียดเบียนกันของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเขาจะไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างมีเพียงพอเป็นปัจเจกบุคคลครับที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้เป็นกันทุกเชื้อชาติงั้นเรื่องศาสนาจะหายไปนะเรื่องความดีความชั่วโอเคไหมมันจะมาถึงถูกต้องไม่ใช่ถูกผิดนะยังมีผู้คนสรุปว่าถูกผิดคือถูกต้องอยู่นะจะมาใช่นะมันก็ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาค3 อย่างมันจะควบกันเลยครับเรื่องทุกๆเรื่องครับถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมสำหรับพระนะแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาและธรรมชาตินั่นเองจำไว้ให้ดีครับจำให้ดีวันนี้ว่าอนาคตรุ่นนี้จะมาปรับมาเปลี่ยนกฎหมายที่อะไรเกิดขึ้นมากี่ร้อยปีเลยนะครับมันจะโละทิ้งหมดจะถูกโละทิ้งหมดครับเพราะว่าอ่านแล้วมันขัดหลักธรรมชาติเขาจะปัดทิ้งหมดเอาภาษาใหม่เข้าไปนี่นั่นแจ้งเพื่อโปรดแซ่บทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเอาล่ะเปลี่ยนไปมาถึงบรรยากาศหนึ่งได้รับจดหมายหนังสือมาจากโอ้โหเขียนหนังสือสวยเลยนะ